พูดแรกที่เราก็โดนไปเลยตอนรอบที่แล้วจะทำอะไรคะมาถ่ายรูปเย้มาเป็นวันนี้เราวันนี้เราคาดหวังว่าเราจะเล่นน้ำดูบรรยากาศภายในพูดแรกเรายังไม่โดนนะจ๊ะเรายังไม่ไปฮัลโหลทุกคนวันนี้เราก็จะไปฮ่องกงใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะบอดดิ้งพานะคะกันก่อน2:55แล้วก็ถึงฮ่องกงตอนประมาณ8 โมงเช้าใช่8-9 โมงเช้าใช่แล้วเดี๋ยวเราถึงฮ่องกงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันจ้าถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่ขึ้นรถไปไหนเอ่ยไปที่โรงแรมก่อนไหมไปฝากกระเป๋าเออมาหมดแล้วอะไรครับนี่นะคะตอนนี้เรากำลังงงว่าเราจะออกทางไหนนะคะเพื่อจะขึ้นรถบัสไปไปทางนี้ค่ะตรงเดี๋ยวเราแต่มีความฟุ้งฟิ้งมากกว่าเราได้ไงเดี๋ยวเราจะต้องจะสวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปที่รถอะไรคะเราจะไปนั่งรถบัสเอการไปรถบะหมี่เราจะไม่เหมือนบะหมี่ของซอยเจ็ดเพราะเป็นบะหมี่เส้นเล็กชิมเราต้องกินแบบออริจินอลแบบว่าไม่สุกทุ่งอะไรอร่อยชิมอันนี้นี่ชิมอันนี้คืออะไรเนี่ยเราเนี่ยอันนี้หมูว่านี่คืออะไรหมูกว่าหมูกล้วยทอดนี่หมูกล้วยทอดมัดร้อนเป็นไงคะแป้งหรือชิ้นกรอบเลยกรอบกรึบเปรี้ยวๆนะครับลูกชิ้นปลาหน้าหมูบ้านซิคุยโอเคได้ครับกินก่อนนะถึงแล้วค่ะที่แรกของเราวันนี้นะคะก็คือรีพับเวซึ่งวันนี้จะรู้สึกว่าคนแบบคึกคักมากเลยสงสัยทัวร์คนไทยลงแหละทุกคนไปไปลงเข้าไปไหว้กันเลยรีบไปขอพรกันเถอะอันนี้ขออะไร
สวัสดีค่ะเช้าวันที่2นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดิสนีย์แลนด์ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวต้องหาอะไรรองท้องก่อนเติมพลังนะคะวันนี้ถึงแล้วนะคะวันนี้อาหารเช้าของเราจะมากินติ่มซำนะคะกันที่ร้านแคนตันคิทเช่นติ่มซำเอ็กซ์เพรสนะคะลูกใหญ่มากเมื่อกี้แอบชิมน้ำซุปโอเคอยู่นะไม่ต้องปรุงเลยต่อไปก็คือก๋วยเตี๋ยวร้อนเอ้ยไม่ต้องกระจายหรอกว่าไม่อยากกระจายระวังนะมีก๋วยเตี๋ยวร้อนต้องกระจายเอาวันนี้มาไว้ตรงนี้จะได้ของมึงอ่ะไม่รู้จะวางขวางเดิมไหมถูกไหมก็มาแล้วต้องปรุงต้องหอยแล้วก็อันนี้เตี๋ยวร้อนเตี๋ยวร้อนอันนี้ใส่อะไรนะหมูแดงหมูแดงแล้วก็อันนี้ไส้กุ้งจะบอกว่าอันนี้มันเด็ดมากกุ้งเป็นตัวนะคะซาลาเปาไส้หมูแดงและอันนี้ดูไปเลยนี่คือยังมาไม่หมดยังมีอีกดีไหมไม่ถ่ายรูปหมูเลยนะเราต่อนะก้าวขอบคุณค่ะอันนี้หมูยอค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะขอลองชิมก่อนหมูเส้นยาวเส้นยาวยาวมากเขาไม่ตัดเส้นเลยหรออ่ะเอามาลองชิมลองดูโอ้ยจีบผมด้วยสุกกึบอร่อยเส้นจะนุ่มด้วยสุดด้วยนะคะก็ทำสุกแน่นโอเคเดี๋ยวให้หนูเคี้ยวก่อนเคี้ยวชิ้นโตๆนี่นะเมนูต่อไปดูซิชิมโซเจ็กชิมหมดแล้วหมูแดงเป็นไงบ้างเยอะต่อไปคะน้าเนี่ยมีความนิ่มในแบบมันนะคะมีความนุ่มกินกับมันหอยเนื้อมากเค็มอร่อยเค็มหน่อยอ่ะทําไมนี่แหละที่เด็ดสุดค่ะชิมๆแต่ที่เป็นคนชิมเพราะว่าหน้าตาดีก็ต้องแป้งอะไรคะหมูมันใหญ่อ่ะคำเดียวหมดนี่ค่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้จริงอ่ะสวยจริงอุ้ยไปช่วยด้วยอุ้ยช่วยกันใช้มือเลยนะเขาบอกว่าแป้งเนี้ยแบบใหญ่มากอร่อยน้ำจิ้มอันนี้สิว่ะก็ไม่เค็มมากก็คือพอดีละมุนกลมกล่อมเข้ากันหมดมากก็เป็นเหมือนเส้นใหญ่อ่ะทานอยู่กับกุ้งจะเรียกว่าอร่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นประมาณแบบนี้แต่ว่าข้างในจะไม่ได้เผ็ดเรื่องน้ำก็ประมาณนี้แหละตักน้ำมันด้วยนะว้าวโซเจ็กมันจะกินค่ะแล้วก็กุ้งมากกว่าแล้วก็กุ้งอร่อยกว่าแล้วก็เผ็ดอร่อยกินแล้วไม่ได้หรอนะคะบุเกะมีความเออดีปิดเก็บหาตามาเทมคณะผัดกระเทียมนิ่มเห็นก้านโตๆอย่างนี้ไม่แข็งนะมีความกรอบนิ่มอร่อยไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปกินก่อนไปกินก่อนต่อไปค่ะที่ดิสนีย์รีสอร์ทไหนเดี๋ยวเราจะไปที่นี่กัน
ราบอกว่าพร้อมเราก็มาเต็มมาแบบไม่อุดหนุนพร้อมด้วยนี่เป็นพร้อมจากดิสนีย์ซีค่ะถ่ายเราบ้างไหนดูพร้อมของจูซี่แต่กับสีชุดแม่เอาค่ะนี่จะซื้อมาวะของเองอ๋อยังซื้ออันนี้มาของเองรอบที่แล้วที่ไปดิสนีย์ซีมีสองอันจุดอันโอ้ที่สองอันเลยแต่จ่ายไปก็หมดแล้วนะไอ้โอโบเนี่ยพูดแรกพูดแรกที่เราไม่โดนเลยตอนรอบแล้วไม่ต้องใส่ผัดข้าวหรอไม่ต้องตกก็ดีอย่างนี้จะเย็นๆไม่ต้องพุทธเจกวันนี้มาทำอะไรคะมาถ่ายรูปเย้มาเป็นตากล้องพุทธเจกบอกวันนี้จะมาเล่นไวกิ้งที่แรงที่สุดวายกิ้งเหรอไม่ได้ไวกิ้งวายกริ้งเลยไม่มันจะดีเนี่ยวันนี้เราคาดหวังว่าเราจะเล่นเล่นกันแรงๆแล้วก็แบบคุ้มคริ้งคุ้มคริ้งด้วยนะคะสวยงามอ่ะดูบรรยากาศภายในEvery single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.
จ๊กกันที่ร้านดูโดนาทานฟอกขี่นะคะที่อยู่มันอยู่อะไรอ่ะรถบัสจอดป้ายเดียวแล้วก็เดินมาวันนี้ที่เราสั่งเบาๆมีโจ๊กเซ้งจี้โจ๊กเซ้งจี้นี่แล้วก็มาเป็นโจ๊กหมูอยากกินไก่เยี่ยวมาจะได้โจ๊กจริงๆสั่งโจ๊กไข่เยี่ยวม้าแต่ได้มาแบบนี้ไข่เยี่ยวม้ามาเป็นจานเลยค่ะแล้วก็กุ้งคู่กับบ้างโกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโจ๊กป่าโจ๊กป่าป่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรากินกลางกรอบเดี๋ยวเราไปกินไข่นะเขาก็อาจจะนั่งเลยไม่เจอรูปในพันทิปโจ้เขาดูตลกดีที่เปิดพันทิปแล้วก็เอารูปให้เขาดูเขาก็เลยบอกว่าให้ลงป้ายนี้แล้วเดี๋ยวที่นี่จะดีใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปกันที่แชกงเหวี่ยงกันไหว้พระนะคะวันนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของการงานขอเรื่องความสำเร็จความสำเร็จนะเดี๋ยวเราเดินไปกันทางเดินนะเดี๋ยวเราจะเอาทุกเทียนทำบุญเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อทุกเทียนตรงจุดนี้ทีนี้วิธีการไหว้คือต้องไหว้ไงจูอธิบายก่อนไหมว่าไหว้ยังไงแล้วค่อยซื้อทีเดียวเดี๋ยวเขาให้เราคือเราจะไหว้มาไหว้ตอนหน้าก่อนส่วนมากก็คือจะอธิษฐานพวกขอเรื่องการงานเราก็ไปใช้เฉยเอี้ยทางฝั่งนู้นซะนี่ตรงนี้ไข่เฉยเอี้ยก็คือไข่เฉยเอี้ยเนี่ยคือไม่ว่าจะปีชงหรือปีไม่ชงก็ให้มาได้ให้ขอบให้ท่านคุ้มครองประมาณจุดที่ต่อไปที่เราต้องมาได้ก็คือสายเจ้าที่ที่มาที่สีแดงแดงไหว้สายเจ้าที่แล้วก็หลังจากไหว้เสร็จตามแล้วสุดท้ายเราก็พอมาหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วจะไม่ใช่ความหมายแบบที่ไม่ใช่จะเป็นแบบที่จุดตะขวงเข้าไปอันนี้ก็มีความหมายทางสองด้านขาถึงให้กับตัวเองขอให้กับตัวเองแล้วก็หมุนทางด้านซ้ายขอพรให้กับครอบครัวซึ่งวิธีการหมุนก็คือให้หมุนเป็นตามเข็มนาฬิกา3รอบมีข้างด้านข้างหน้าแล้วก็ข้างข้างก็จะมีแต่เครื่องรางเต็มไปหมดเลยเครื่องรางแบบทั้งแผงเลยเข้าไปดูข้างในค่ะเข้าไปไหว้ข้างในค่ะขอคู่ที่นี่นะคะ
วิธีการขอคู่ที่นี่เป็นยังไงเองบอกว่าให้หยิบได้ขึ้นมาถือไว้ที่มือแต่ว่าต้องทำมือทำนิ้วด้วยนะทำนิ้วก็คือแดดแรงอ่ะขยับมาหน่อยมันส่องไฟนี่ทำนิ้วนะคะคือหยิบได้ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานที่องค์กลางก่อนเนื้อยุคโหลที่พระเจ้ายุคโหลนะคะอธิษฐานขอคู่เสร็จปุ๊บเวลาอธิษฐานเนี่ยให้ทำนิ้วแบบนี้นี่นะจอดเข้าไปแล้วก็ถือได้นี้นะคะตอนที่ถือเนี่ยอย่าให้ได้หลุดนะนะคะคือทำยังไงนะทำมือยังไงนะนี่กอดเข้าไปนี่ตอนที่ถือเนาะเนี่ยเหน็บได้แดงเหน็บได้แดงเอาไว้อย่างนี้อย่าให้หลุดแล้วก็อธิษฐานองค์กลางเสร็จปุ๊บนะคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงขอผู้ชายก็ต้องไปที่ฝั่งผู้ชายไปรูปรองเท้าผู้ชาย1ทีไปรูปชาย3ทีแล้วก็เอารูปรองเท้าผู้ชายชายแล้วก็เอาได้แดงไปถือเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงลองทำแต่ถ้าใครมาผมก็ได้อย่างนั้นก็บอกอ่าอันนี้เราแบบที่เราได้ครับเสร็จแล้วนะคะสำหรับได้เซนค่ะเราก็จะมากินข้าวกับวันก้าเป็นวันสุดท้ายที่จะกลับมาได้กินข้าวกันวันก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวน่าจะเป็นร้านญี่ปุ่นกันค่ะเซ็นทรัลถ้าจะเป็นห้าโปรเจกต์กำลังจะทำไปนะไปเนาะ